เปิดแล้วนะครับทางคู่สายใต้ช่วงตอนบนนะครับแล้วก็ตอนล่างที่ได้ก่อสร้างไปแล้วครับโดยยังเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เปิดนะก็มีช่วงนครปฐมถึงโคบัวแล้วก็จากสระพีไปถึงชุมพรนะครับวันนี้ก็เปิดรถทางคู่เพิ่มเติมนะครับเป็นลักษณะของการเดินทดลองเนื่องจากยังติดตั้งระบบสัญญาณไม่เสร็จนะครับแต่เนื่องจากงานโยธางานทางเสร็จแล้วก็จะเปิดรถทางคู่เพื่อที่ให้รถใส่ได้นะครับทำเวลาดีมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะเปิดรถทางคู่นะครับตั้งแต่นครไปถึงชุมพรเลย4มิถุนายนเวลา11นาฬิกานะครับแต่จะมีจุดหนึ่งนะครับนครปฐมนครปฐมนะครับช่วงมีการก่อสร้างบริเวณหน้าอาคารสถานีใหม่ก็จะงดใช้ทางคู่นะครับไประยะประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็จะขัดตอนอยู่นิดเดียวนะครับการเปิดทางคู่วันนี้นะหลักๆก็จะเป็นโพรงมะเดื่อไปถึงชุมพรมีช่วงนครปฐมถึงโพรงมะเดื่อนะครับสถานีเดียวกิโลเดียวนะครับเพื่อการก่อสร้างนะครับก็เดี๋ยวช่วงกิโลเดียวของสถานีนครปฐมก็จะเปิดในช่วงเดือนสิงหาคมตามแผนนะครับจะใช้เวลาประมาณสักเดือน2เดือนก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นครปฐมกิโลเดียวก็จะไม่ได้ผลส่งผลกระทบต่อการเดินรถมากนะครับที่หน้าสถานีบันโป่งนี้จะมีการเดินรถทางคู่นะครับคิดว่าขบวนแรกที่จะเข้าชานชาลาฝั่งหน้าอาคารสถานีมีชานชาลาใหม่นี้นะครับก็คงจะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวน254หลังสวนธนบุรีครับเดี๋ยวมารอชมบรรยากาศกันโดยสถานีบันโป่งนะครับจะเป็นสถานีไม่มีทางสะดวกครับโดยรูปแบบตอนจากการเดินรถทางคู่นะครับอันนี้ยังเป็นการทดลองอยู่อย่างที่อธิบายไปนะครับระบบอัตสัญญาณมันยังไม่เสร็จจะใช้ระบบขอทางสะดวกเป็น e-token นะครับคือเป็นตัวทางสะดวกที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเว้นระยะของสถานีบ้านโป่งไปนะครับ e-token จะอยู่ที่นครปฐมพงษ์มะเดื่อหนองประดุกโพธารามแล้วก็ราชบุรีครับจะเป็นลักษณะของการจัดตอนการเดินรถนะครับให้มีระยะห่างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะเนื่องจากระบบอนุสัญญายังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นจะให้เดินรถติดกันมากเกินไปไม่ได้นะครับก็จะมีในจุดที่มีความเสี่ยงหนึ่งแล้วก็จุดที่มีระยะห่างในช่วงเวลาหนึ่งนะครับต้องมีระยะห่างพอสมควรที่จะเว้นระยะกันเราให้ปลอดภัยนะครับฉะนั้นส่วนของสถานีบ้านโป่งก็จะเป็นสถานีไม่มีทางสะดวกก็คือรถยังรับส่งตามปกตินะครับรถไม่ได้วิ่งผ่านรถจอดรับส่งผู้โดยสารตามปกติเลยเพียงแต่พูดง่ายๆนะครับเราจะไม่เห็นการส่งห่วงที่นี่รับห่วงที่หนองประดุกแล้วก็ไปคืนที่โพธารามครับส่วนฝั่งนู้นมาก็จะรับจากโพธารามมาแล้วก็ไปคืนหนองประดุกเลยครับขบวนสุดท้ายที่จะรับห่วงที่บ้านโป่งก็จะเป็นขบวนธรรมดาขบวน261นะครับกรุงเทพหัวลำโพงห้วยส่วนสนปฏิพัทธ์จะเป็นขบวนสุดท้ายที่รับห่วงที่บ้านโป่งครับเดี๋ยวมารอชมบรรยากาศกันนะครับ